ทอง1บาทความยาว20ตันๆมีลายอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเส้นนี้เส้นแรกนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วตัวนี้นะคะเป็นลายปันลายสีเสาขั้นตุ้มนะคะรอบเส้นเลยลายนี้ก็เป็นลายที่ค่อนข้างตันนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหลายๆตุ้มแบบเมื่อสักครู่ก็ดูเป็นตัวนี้ได้นะคะลายเดียวกันเป็นลายสีเสาตัวนี้จะแต่งตัวแต่งข้างตะกร้อนะคะแล้วก็ขั้นตุ้มเล็กๆนะคะด้านข้างแค่นี้นะคะสำหรับลายตันๆเนาะลายต่อมาลายนี้เป็นงานสองกษัตริย์นะคะเรียกว่าลายสู้กล่องนะคะหรือว่าบล็อกเชนลายนี้เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนนะคะแถมยังเล่นแสงเล่นไฟด้วยนะคะส่วนลายต่อไปนะคะลายนี้เป็นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเรียกว่าลายผ่าหวายลายนี้เนี่ยจะขั้นมะรุมนะคะทั้งเส้นเลยนะคะส่วนลายเส้นเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าลายนี้เนี่ยจะตันมากๆเลยค่ะลายนี้เลยนะคะขายความสวยลายนี้เนี่ยสวยมากนะคะเป็นลายชื่อของกินนะคะลายข้าวโพดเนาะเส้นนี้เนี่ยจะเป็นลายข้าวโพดทั้งเส้นเลยไม่มีขั้นนะคะแล้วก็บางแบบนะคะบางรอบก็อาจจะมีขั้นตุ้มนะคะหรือว่าแต่งข้างมานั่นเองลายนี้นะคะลายตันมากๆเลยลายปล้องอ้อยแบบกลมนะคะแล้วก็แบบเงานะคะลายนี้เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใช้งานได้โอเคเลยนะคะถ้าใครชอบตันๆใส่ใช้งานต้องเส้นนี้เลยค่ะสองลายนี้นะคะใส่ทำงานได้ดีสุดๆเลยอันนี้มันจะตันมากนะคะจะเป็นลายป้องอ้อยนะคะก็อย่างเมื่อกี้จะเป็นป้องอ้อยกลมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นป้องอ้อยเหลี่ยมนะคะตัดลายแล้วก็ตัวเส้นนี้นะคะบิดอิตาลีหรือว่าเรียกกันว่าบิดตามาก็ได้นะคะสองเส้นนี้ก็โอเคเลยนะคะสำหรับการใช้งานเส้นนี้นะคะจะเป็นลายมิลาโน่นะคะตัวนี้จะเป็นงานสองกษัตริย์นะคะแล้วก็ตัวงานนะคะก็จะเป็นแบบเงาตัดลายแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะคะความยาว20นิ้วจ้าส่วนลายนี้จะคล้ายๆลายหวายนะคะตัวนี้จะแต่งข้างด้านข้างนะคะแบบนี้เลยตัวเส้นนะคะจะเป็นทั้งเส้นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายคร่าวๆของความยาว20แบบลายตันๆนะคะถูกใจลายไหนกดไลค์กดแชร์มา